สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่ในเกมโปเกตสก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดคลังของผมนะครับที่ผมสะสมเอาไว้นานนะฮะก็จะมาเปิดดูครับว่าจะได้ของอะไรไปอัปเกรดกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะเรามาเริ่มที่กล่องธาตุเริ่มต้นกันก่อนนะฮะโอ้โหมีเป็นพันเลยฮะจัดไปก่อนเลยครับเปิดทีละ999เลยนะฮะนี่ครับกล่องคลังเนี่ยจะเป็นกล่องระดับความสัมพันธ์ขั้น1นะครับมันก็จะสุ่มมานะอันนี้ไว้ใช้อัปเกรดค่าความสนิทของโปเกมอนได้นะครับก็ได้พลังเยอะเหมือนกันนะฮะจะทำให้ค่าความสนิทของโปเกมอนนะเพิ่มมากขึ้นนะครับค่าความสนิทของโปเกมอนเนี่ยอัปได้สูงสุดคือ100นะครับก็คือตามเลเวลเลยนะครับเลเวลโปเกมอนแม็กสุดคือ100นะครับเราก็สามารถอัปนะครับค่าความสนิทได้100นะครับโดยใช้ไอเทมในกล่องนี่แหละไปอัปนะครับผมนอกจากไอเทมอาหารสิ่งของที่เรามอบไปให้โปเกมอนได้นะครับก็จะเป็นเนี่ยที่เป็นผลึกตรงนี้ครับเอามาให้ได้นะเนี่ยผมย่อยให้หมดนะฮะในส่วนของหีบสมบัติเนี่ยที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยผมไว้ก่อนนะนี่โอ้โหกล่องนี้ดีกว่านะครับโหดจริงๆนะฮะอันนี้จะเป็นพวกกระดิ่งทูบกระดิ่งทูบกระดิ่งทูบนะครับไม่ต้องไปลงผจญภัยเลยนะฮะเปิดกล่องก็ได้นะครับโอ้โหอันนี้ครับกระดิ่งเนี่ยกับทูบเนี่ยเอาไว้เพิ่มนะครับในส่วนของค่าความสนิทนะฮะระดับ10 20แล้วก็30นะกล่องถัดไปดีกว่านะครับเครื่องประดับเราจะไม่เปิดนะฮะเพราะว่าผมเต็มแล้วเครื่องประดับนะฮะเดี๋ยวดูกล่องถัดไปกันบ้างนะฮะกล่องไหนดีล่ะสีม่วงนะครับไอพวกกล่องหีบสมบัติเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องประดับทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นหีบการ์ดนี่ดีกว่ากล่องทักษะดีกว่าเปิดเลยแล้วกัน999พอนะฮะอันนี้จะเป็นกล่องน่าจะเป็นคอร์สกิลนะจริงด้วยครับเป็นคอร์สกิลนะครับเปิดเลยครับเมื่อคลิปที่แล้วผมเพิ่งจะสอนอัพคอร์สกิลไปนะนี่เรามาเปิดที่กล่องนี้เลยถามว่าคอร์สกิลได้มาจากไหนกล่องสีม่วงเนี่ยเราได้มาจากการลงยิมนะครับก็มาเปิดซะนะฮะคอร์สกิลที่โหดที่สุดคือสีทองนะผมยังไม่มีเลยนะมีมามีโผล่มานิดนึงนะครับก็อันไหนที่เป็นคอร์สกิลเราไม่ได้ใช้แล้วก็ไปย่อยให้หมดนะมันจะได้เป็นแต้มคะแนนยิมมาสีม่วงนะครับนี่อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะไปย้อนดูกันได้นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดให้หมดนะฮะเปิดให้หมดคลังนะครับดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเอาไปอัปเกรดโปเกมอนนะผมจะเปิดแค่999พอนะอันไหนที่มันเกิน999ก็ยังไม่เปิดนะครับต่อมานะครับเป็นหีบหีบเพชรระดับสูงนะเดี๋ยวเปิดระดับสูงเลยแล้วกันมันจะเป็นฝั่งเพชรนะครับของสกิลช่วยเหลือนะครับนี่จัดไปเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นแต้มอัปเกรดสกิลช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปอัพกันนะฮะนี่โอ้โหได้เยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นลงท้าไทมิลเลอร์นะถึงจะได้มานะอันนี้เป็นการ์ดนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจหอต่อสู้นะครับนี่เป็นลงหอนะจะได้ของพวกนี้มาโอ้เป็นของสุ่มนะครับไปลงหอคอยนะจะได้มานะครับต่อมาเป็นฮิดเด้นแมชชีนเปิดเลยนะครับเป็นสกิลลึกลับนะครับอันนี้สอนไปแล้วนะสกิลลึกลับเปิดให้หมดนะครับต่อมาเป็นกล่องหีบเพชรระดับสูงนี่ๆกล่องอุปกรณ์ดีกว่าเปิดเลยนะครับเลเวล3นะ3ถึง5นะครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องไปลงประจนภัยเลยเดี๋ยวเรามากดอัปเกรดอุปกรณ์ถือกันอีกทีนึงนะฮะถัดไปนะเป็นอะไรดีล่ะหีบโรตอมดีไหมอันนี้หีบเพชรเราเปิดไปแล้วนี่หีบโรตอมดีกว่าถัดไปอ้าวได้แค่นี้ล่ะจะบอกว่าเต็มแต่ว่าเชียวถัดไปก็เป็นหีบฝึกฝนอันนี้ฝึกฝนเลยอันนี้ลงป่าไม้เขียวชอุ่มนะครับจะได้กล่องนี้มานะโอ้โหอย่างเยอะเลยครับมันก็จะมีเหรียญฝึกอบรมแต้มพยายามอะไรพวกนี้เนาะอัปเกรดไปเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันทีหนึ่งวิธีทำนะง่ายๆคลิปนี้จะมาเปิดให้ดูนะครับต่อไปกล่องถัดไปนะครับนอกจากแต้มความพยายามแล้วก็มีนี่ครับฝึกพิเศษหายากนะครับเปิดเลยนะครับนี่จะได้แต้มหายากมันจะได้เป็นขวดสีม่วงนะถัดไปนะครับมีมหากาพย์ด้วยโอ้โหเป็นสีทองนะครับไอแต้มพวกนี้ก็จะเป็นแต้มที่ลงท้าทายเกาะท้าทายนะครับนี้ดีกว่าอ๋อนี่เป็นหีบคันโตนะครับโอเคเปิดมานะครับโอเคต่อไปกล่องคุณสมบัติโอเคเป็นการ์ดอันนี้เป็นบัตรนะครับกระเป๋ามาดีกว่าถุงบัตรฟ้านะครับนี่เป็นบัตรมิตรภาพนะครับโอเคเป็นการมิตรภาพนี้ไปเปิดสมุดมิตรภาพนะครับเพิ่มสแตทโปเกมอนนะกดเปิดให้หมดนะฮะมันก็จะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับคันโตนะครับโจโตคันโตชินโออะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับอันดับแรกคือเปิดก่อนแล้วกันนะเปิดมาให้หมดนะฮะ
เยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างมีความหมายหมดนะฮะเพิ่มพลังโปเกมอนได้หมดนะก่อนที่จะไปเพิ่มต้องมาเปิดก่อนนะเอออยากรู้ที่มาหรืออะไรก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้นะครับตอบทุกคำถามนะฮะบัตรถุงส้มครับอันนี้จะเป็นบัตรถุงส้มนะสกิลมันจะได้เยอะกว่านะครับนี่ครับนี่คือไอเทมที่ผมเปิดมานะครับโอ้โหเพียบเลยครับนี่ครับโอ้โหหินล้าง 4,000 ก้อนนี่ยังมีเพชรกล่องเริ่มต้นอีกแล้วก็มีเพชรนี่จะเอาไปใช้เพิ่มค่าความเสี่ยงที่ผมบอกเนาะเพิ่มให้หมดนะฮะไว้เค้าเรียกว่าไว้อัพโปเกมอนนะนี่ไว้ปั้นโปเกมอนตัวเล็กๆนะฮะไว้แข่งนะครับไว้ปั้นเองครับโดยไม่ต้องถ่ายทอดนะฮะถ้าถ่ายทอดต้องเสียเพชรเสียหินล้างหินถ่ายทอดเนาะเอาให้หมดครับนี่กล่องธาตุนะครับเนี่ยจะได้มานะครับอันนี้เป็นกล่องธาตุที่ใช้เงินซื้อนะแพงเหมือนกันนะครับคุณดูทองผมได้ทั้งบนอะเท่าไหร่เดี๋ยวเต็มจะเต็มแม็กแล้วไม่รู้ว่าไปทำอะไรดีคิดไม่ออกนะครับใครรู้ว่าช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะยังไม่หมดเลยนะเปิดยังไงแม่งก็ไม่หมดเยอะจัดนะครับอันนี้คือผมไปลงเล่นมาแล้วผมไม่ค่อยได้มาเปิดนะสะสมไว้ปกติผมก็จะมาเปิดนี่แหละอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งนะครับอะไรเงี้ยเปิดทีเดียวอัพทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนอยากได้พลังไวๆไปสู้ก็รีบอัพก่อนอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็น ID หลักผมเลยเดี๋ยวผมจะเล่น ID ใหม่ด้วยนะฮะก็มาติดตามกันได้นะครับเปิดให้หมดนะครับอันนี้เป็นหีบพัฒนาการการพัฒนาร่างของทักษะรัดนะครับอันนี้จะเป็นคอเนาะเหมือนเมื่อกี้นะครับน่าจะหมดแล้วล่ะไม่น่าจะมีอะไรละคิดว่านะอ่ะหินทักษะรัดนะครับจะประมาณนี้นะครับน่าจะเยอะเพียงพอนะนี่ครับอาหารนะครับเกือบ 1,000 ชิ้นบัตรแม็ก 1,700 หินเมก้า 300แต้มมีพี 2,000 หินลึกลับ 55นี่ครับเหรียญแฟตมีหมดทุกอย่างนะฮะสกิลอัพตาธาตุนี่ครับ DNA หินถ่ายทอดหินล้างมีหมดอัพความผูกพันระดับ1ระดับ2นะครับผมนี่ครับแต้มเหมืองอัพอะไรเนี่ยเครื่องประดับทองคำมีหมดนะฮะล็อกสกิลล้างสกิลมีหมดนะครับนี่บัตรฟักไข่ก็มีนะสุ่มได้50ครั้งเลยนะครับไม่ต้องเสียเพชรยันผมก็มีนะครับอันนี้เป็นไอเทมเสาทองฟ้านะครับไปอัพยีนนะฮะน่าจะหมดแล้วแหละประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเรามาอัพกันดีกว่านะฮะก่อนจะจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้าช่องเฟิร์นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ